รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการพัฒนาครูกศน.ผมโกมุตคงเทศผู้ดำเนินรายการนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งในวันนี้ครับสาระวิชาที่เราจะพูดถึงกันก็คือสาระวิชาสังคมศึกษาโดยอาจารย์อดิศักดิ์จันหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์อดิศักดิ์วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของวิชาสังคมศึกษาซึ่งแน่นอนว่าวิชาสังคมศึกษานี่เรารู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วนะครับว่าครอบคลุมวิชาการมากมายหลากหลายทีเดียววันนี้ขออนุญาตครับพุ่งตรงกันไปเฉพาะเรื่องบ้างนะครับเราจะได้ไปเจาะในรายละเอียดนะครับแล้วก็ดูซิว่าเฉพาะเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกันแบบไหนอย่างไรได้เพราะว่าเรื่องของการบูรณาการเนี่ยเขาตามข้อมูลเชิงวิชาการเลยก็คือต้องมีแกนเอาไว้หนึ่งเรื่องแกนเอาไว้หนึ่งวิชาแล้วจากนั้นเนี่ยเชื่อมโยงไปยังวิชาอื่นๆแต่ว่าเชื่อมโยงเพื่อดึงเอาประโยชน์เนี่ยมาให้ครอบคลุมทีนี้ถ้าวันนี้ผมจะมุ่งเน้นว่าแกนของวิชาที่เราจะเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษาเป็นเรื่องของศาสนาอันนี้ยินดีเลยครับสามารถเลยใช่ไหมครับสามารถเลยครับชอบเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเนื่องจากว่าเรื่องของศาสนาประเทศไทยเราเองเป็นประเทศที่ตอบรับความหลากหลายทางศาสนาทางการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นทำให้เรามีผู้ที่นับถือศาสนาที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าพอมันมาประมวลกันกับตัวสาขาวิชานี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงถึงจะบูรณาการได้โดยที่ไม่เกิดความสุ่มเสี่ยงแล้วสามารถจะยังคงทำให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเราเนี่ยยังมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ได้อยู่อันนี้ต้องคงต้องยกให้กับอาจารย์ดิศักดิ์เลยนะครับว่าถ้าเป็นวิชานี้จะเป็นอย่างไรบ้างครอบคลุมอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการอย่างไรบ้างในการเรียนการสอนครับครับในส่วนของวิชาศาสนานะครับก็คือผู้สอนนะครับจะต้องเตรียมนะฮะเนื้อหาก่อนครับอย่างแรกคุณต้องเตรียมเนื้อหาทั้งศาสนาคริสต์ครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับศาสนาพุทธศาสนาซิกครับหรือศาสนาอื่นๆก็คือต้องเตรียมให้ครอบคลุมให้ทั่วครับเท่าที่ผู้เรียนของเราเนี่ยเขาหน้าที่จะนับถือศาสนาอะไรบ้างใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือต้องโยงเข้าไปสู่หลักสูตรด้วยที่สอนนะฮะครับอย่างแรกคุณก็ต้องเตรียมก็คือแบบเนื้อหาครับก็จะพูดถึงหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาครับแต่ทุกจุดนะฮะทุกอย่างของวิชาศาสนาเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงที่สำคัญมากครับก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของทุกศาสนาครับนะครับอันนี้เน้นเลยนะฮะเน้นเลยว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติใช่ครับครับในสิ่งที่เขาต้องการมากมากก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่แตกต่างหลากหลายแต่ละพื้นที่นะครับแต่เราจะเชื่อมโยงยังไงให้เข้าไปสู่ตัวของผู้เรียนให้เขาได้มีพื้นที่อย่างเราไปสอนเรื่องศาสนาคริสต์นะฮะในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ภาคใต้จะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ซึ่งผมนะฮะอยากจะคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือการรวมกลุ่มฮะครับการรวมกลุ่มของผู้เรียนในห้องครับเหมือนกับว่าสมมุติว่าผู้เรียนตัวนี้ทำเรื่องนี้หัวข้อนี้แล้วก็ผู้เรียนไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็นำมาถกเถียงวิพากษ์ในห้องหมายความว่าผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นว่าตัวเองนับถือศาสนานี้แล้วต้องเรียนศาสนานี้เท่านั้นไม่จำเป็นครับคือไปเรียนรู้ศาสนาอื่นด้วยอันนี้เพื่อก่อให้เกิดความกว้างขวางในข้อมูลแตกฉานมากยิ่งขึ้นเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นใช่ครับอันนี้คือสังคมสังคมศึกษาแน่นอนสังคมคือการเข้าใจคนอื่นครับแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยครับเนื้อหาก็คือเนื้อหาของศาสนาแต่ละศาสนาคือนอกจากตัวผู้สอนจะต้องชัดเจนในรายละเอียดแล้วตอนนี้ตรงไปที่ผู้เรียนครับแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ครับอันนี้ควรจะกำหนดเลยไหมครับว่าคนที่นับถือศาสนาอะไรต้องไปเรียนรู้อีกศาสนาหนึ่งควรจะกำหนดแบบนั้นไหมฮะคิดว่าดีนะครับครับเพราะว่าการที่เราเปิด
ปิดศูนย์กลางการเรียนรู้ให้เป็นคนไม่ให้มันเปิดกว้างเข้าไว้ครับไม่ได้ผูกขาดเฉพาะเราอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เรียนรู้นะครับจากผู้เรียนไปด้วยครูเรียนรู้จากผู้เรียนไปด้วยนะครับหรือว่าเราก็สามารถประยุกต์นะครับใช้สิ่งที่เรียกว่าสื่ออย่างตอนนี้มันมีหนังที่ดังมากครับก็เช่นเรื่องของหนังอินเดียไงครับครับมันจะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งบอลผู้เรียนจะชอบมากครับก็คือดูเรื่องของเทพเจ้าดูเรื่องของเทพต่างๆคือว่าจะค่อนข้างแฟนตาซีครับครับอะไรก็ตามยกตัวอย่างไปอยู่ในจินตนาการปุ๊บที่คนก็จะสนุกสนานใช่ครับครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือว่ามันเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากเป็นศาสนาที่เก่าแก่ถือว่าสำคัญหนึ่งของโลกเลยแหละครับก็คืออยู่มาก่อนพุทธด้วยซ้ำครับนี่ฮะเราก็ทำความเข้าใจว่าส่งผลต่อสังคมไทยยังไงส่งผลต่อศาสนาพุทธยังไงส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นถ้าจะส่งผลก็น่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมครับเรื่องของโชคลาภครับดวงฮะการแต่งตัววันนี้สีอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อเช้าดูมาแล้วใช่ไหมครับว่าประมาณนั้นนะต้องสีนี้ใช่ไหมแล้วก็โยงตัวเนี้ยครับครูผู้สอนก็โยงเรื่องนี้เข้าไปสู่ว่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นพุทธแบบเดี่ยวๆนะครับแต่เราเป็นพุทธที่ผสมผสานก็คือบูรณาการไปที่เรื่องของความเชื่อและเรื่องของการนับถือแล้วครับก็คือจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ้าเรายึดแค่ตัวเราเป็นที่ตั้งเนี่ยครับถือว่าล้มเหลวครูผู้สอนไม่ได้แค่ว่าเอาเนื้อหาไปโยนทิ้งครับทุกอย่างจะจบไม่ใช่ครับครับครูผู้สอนจะต้องดึงศักยภาพครับของผู้เรียนครับเช่นเขานับถือคริสต์ต้องมีฮะห้องนี้นับถือคริสต์ห้องนี้อิสลามนะครับห้องนี้พราหมณ์ฮินดูนะมีนะครับครับห้องนี้เป็นซิกครับเราก็นำมาสู่การถกเถียงแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันนะครับวันสำคัญก็สำคัญครับนี่วันคริสต์มาสครับเนี่ยทำไมมันถึงมีความสำคัญครับพุทธก็ไปกับเขาด้วยนะครับวันคริสต์มาสเนี่ยใช่จริงๆแล้วประเทศไทยเรานี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในการบูรณาการเรื่องของศาสนาง่ายๆเลยณปัจจุบันนี้เข้าวัดไปเราก็จะเห็นเป็นรูปปั้นของศาสนาอื่นอยู่ด้วยโดยทั่วไปในวัดซึ่งเป็นวัดไทยนี่แหละแต่ว่าตัวคนไทยเองที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยก็พร้อมที่จะอ่อนน้อมต่อสัญลักษณ์ทางศาสนาอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นก็จะไหว้เจ้าแม่เราก็จะเห็นไหว้เทวรูปต่างๆซึ่งนั่นผมว่าเป็นการโน้มนำจิตใจให้อ่อนโยนได้ด้วยดีผมเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการบูรณาการตรงนั้นเนี่ยพอเราเปิดกว้างเราก็พร้อมที่จะทำให้ศาสนาทั้งหลายนั้นเขามามีอิทธิพลในทางดีกับตัวเราด้วยอันนี้ยังไม่เข้าไปถึงเรื่องการเรียนการสอนนะเอาแค่เรื่องความเชื่อเอาความเรื่องความเชื่อเราก็พร้อมคือพอไปไหว้แล้วเราเกิดความรู้สึกว่าจิตใจเราสงบร่มเย็นดีแบบนี้ศาสนาก็มันเป็นสิ่งศาสนาเป็นสิ่งที่สามารถที่จะตอบสนองของผู้ที่นับถือครับมันคือเรื่องของศรัทธาหากเรายอมรับในความศรัทธาศรัทธามันคือความเชื่อครับเชื่อในความหลากหลายครับแต่ความหลากหลายนั้นต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่นะครับผมเชื่อว่าทุกๆศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วใช่ครับนะฮะทีนี้ในเมื่อเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยถ้าอาจารย์นิสสังบอกว่าแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเนี่ยต้องไปเรียนรู้ศาสนาอื่นๆด้วยเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจและตัวผู้สอนเองล่ะครับรายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหาจำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรบ้างจำเป็นมากครับอย่างหลักๆเลยก็คือจะต้องจำเป็นรู้ถึงเนื้อหานะครับหลักธรรมคำสอนครับทุกศาสนาต้องมีหลักธรรมคำสอนแต่สิ่งที่สามารถดึงกับเป็นเสน่ห์ได้ของผู้สอนก็คือการเชื่อมโยงลักษณะของวิชาอื่นเข้าไปครับเช่นสามารถเชื่อมโยงว่าภูมิศาสตร์การก่อกำเนิดของศาสนาเนี่ยมันมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนะทำให้เกิดศาสนาขึ้นมาเพราะศาสนามันเกิดจากความกลัวครับทำไปถึงกลัวธรรมชาติใช่สุดท้ายสามารถโยงไปหาภูมิศาสตร์ได้ครับที่สามารถที่จะยังไงก็คือสนามคือธรรมชาตินะครับก็คือมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถให้คำตอบได้ใช่แล้วก็ไปเชื่อคือมันไม่ใช่ความงมงายแต่เป็นความศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างที่บังเอิญตอบโจทย์ได้พอดีไปอยู่ที่กลางแจ้งแล้วพอดีมีรูปหน้าตาลักษณะของต้นไม้ต้นนี้หน้าตาเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็พอดีทำให้คลี่คลายปัญหาได้ปุ๊บเลยยึดเอาวันนี้
สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วค่อยๆพัฒนากันมาเป็นความเชื่อใช่ซึ่งนั้นจริงๆมันก็ย้อนกลับมาสู่วิชาของเราจริงๆด้วยวิชาสังคมศึกษาครับครับนะครับอย่างเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยครับเสี่ยงโชคอย่างการเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่อย่างเงี้ยมันก็คือเล่นหุ้นก็เสี่ยงโชคครับเล่นหุ้นด้วยก็คือเราสามารถที่จะโยงเข้าสู่เรื่องว่าเราเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ศาสนาพุทธนะฮะครับพระเจ้าหลักธรรมนึงเขาเรียกว่าพละห้าครับอาจจะพูดถึงอาจจะถ้าพูดอย่างนี้ไปผู้เรียนขอเปิด Google ดูหน่อยนะพละห้าคืออะไรไปเรียนวิชาพละศึกษาห้ากีฬาไม่ใช่เราก็ต้องอธิบายว่าวิชาพละเรียนไปทำไมล่ะเรียนไปเพื่อความแข็งแรงของร่างกายครับเราเปรียบเทียบเลยครับครูผู้สอนเปรียบเทียบเลยพละก็คือความแข็งแรงของร่างกายใช่ไหมเปรียบเทียบกับพุทธพละห้าคือความแข็งแรงด้านจิตใจสิ่งนี้สำคัญมากครับบางคนเชื่ออย่างเดียวเลยฮะศรัทธาอย่างเดียวแต่พระเจ้าสอนว่าต้องมีปัญญากำกับนะถูกต้องสิ่งนี้เป็นการได้ต้องศรัทธาด้วยความมีเหตุมีผลครับมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาครับคู่เสมอครับอ้าวคุณมีวิริยะครับคือความเพียรคุณก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสติกำกับคุณไว้นะครับคุณต้องมีความพยายามครับก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้สามารถรู้ล่วงแก้ไขปัญหาอะไรก็ได้ครับเราสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่มันใกล้ตัวอยู่หรือว่าผู้เรียนของเราเนี่ยบางคนแบบป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับนะครับป่วยเป็นโรคที่ถือว่าหมดหวังกับชีวิตนะฮะบางทีเราก็สามารถโยงเรื่องนี้เข้าสู่สิ่งที่เขาต้องการอย่างคริสต์นี่ฮะครับความรักครับการมอบความรักให้กับลูกศิษย์เรานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เพราะว่ารักที่ว่ามันคือความรักความเมตตาที่จะทำให้เขามีความสุขให้เขาเรียนได้อย่างมีความสุขให้เขาประสบความสำเร็จในด้านการเรียนนี่เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างนึงครับอย่างเช่นในกรณีที่ประเทศไทยเราเองเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วเราก็มีคนที่หลากหลายในทางด้านการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นพอเราเรียนรู้เรื่องของแต่ละศาสนาจะทำให้เรารู้ข้อควรระวังเรียนรู้ข้อห้ามของแต่ละศาสนาคือบางทีถ้ายังไม่รู้เนี่ยเราอาจจะไปละเมิดหรือไปทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจได้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการที่จริงดีมากเลยครับศาสนาถ้าเราเอามานั่งมาคุยกันครับแลกเปลี่ยนครับสุดท้ายมันจะเกิดการจับมือประสานกันครับนะฮะเดินหน้าไปด้วยกันได้ครับผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าโลกเนี่ยมันคือโลกของความหลากหลายใช่ครับความหลากหลายก็คือความมีเสน่ห์ครับถ้าเรามีอยู่เดียวๆอย่างโดดเดี่ยวครับเราถือว่าไรซึ่งคุณค่าเราทำอะไรไปก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ครับครับอย่างมนุษย์เรามีความเชื่อที่หลากหลายมากครับบางคนเราก็ไม่ได้เป็นพุทธจริงนะครับพุทธอาจจะมีพุทธผสมผสานผีด้วยครับพุทธปนผีเข้าไปอีกใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยทุกๆวันที่16และทุกๆวันที่1เขาก็จะเห็นว่าผู้ที่บอกว่านับถือพุทธนะแต่ว่าจะตระเวนไปตามที่ต่างๆที่เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของการพยายามโน้มน้าวให้เกิดกำลังใจครับไปดูการทำบุญ9วัดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเรื่องความเชื่อเศรษฐกิจด้วยนะฮะเศรษฐกิจด้วยทำให้เกิดการที่จะเศรษฐกิจก็ไปพัฒนาไปด้วยเข้าใจคนอื่นด้วยอันนี้คือส่วนที่บอกว่าบูรณาการนะครับคือบูรณาการเรื่องของเศรษฐกิจเข้ากับเรื่องของความเชื่อก็คือเรื่องส่วนหนึ่งของศาสนาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพอบูรณาการอันนี้มันบูรณาการไปถึงการท่องเที่ยวด้วยใช่ครับแต่ว่ามีแกนหลักคือศาสนาและความเชื่อก็คือครูเนี่ยนะฮะหรือผู้สอนจะต้องสามารถเชื่อมโยงชีวิตประจำวันของเขาให้เข้ากับศาสนาได้ครับทำไมคนเราถึงชอบไปไหว้เจ้าพ่อทันใจผู้เรียนต้องทันใจอย่างเงี้ยก็เพราะมันตอบสนองความต้องการของเขาได้ต้องให้ได้เร็วๆด่วนๆก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันไปข้างหน้าครับมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยจะทำยังไงให้ส่งผลไปได้เร็วนะอย่างเงี้ยครับแต่เราก็อธิบายบางสิ่งเข้าไปให้มันเกิดการเข้าใจกันมากขึ้นจะเชื่อมงานก็ไม่ได้นะสุดท้ายแม้คุณจะเชื่อแค่ไหนแต่คุณไม่ช่วยตัวเองคุณไม่พัฒนาตัวเองไม่มีวันประสบความสำเร็จหนึ่งทีนี้ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับถึงว่าเราต้องไปเน้นเรื่องของเนื้อหาอย่างเช่นตัวครูกศน.เองเนี่ยก็ต้องรู้รายละเอียดของเนื้อหาหลักธรรมคำสอนต่างๆให้ครอบคลุมแล้วทีนี้ตอนที่เด็กนักเรียนผู้เรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปพยายามเรียนรู้ศาสนาอื่นๆเข้าเนี่ยบอกว่าไปทำรายงานมาแล้วไปเรียนรู้มาแล้วใครจะเป็นคนบอกให้รู้ได้ว่าความรู้ข้อมูลตรงนั้นจริงหรือไม่จริงตามหลักแนวทางศาสนาเขาครับครับก็คือคำว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเป็นความคิดคู่ตรงข้ามครับครับผ
ผมอยากให้เกิดความคิดที่เรียกว่าคิดแบบซับซ้อนครับยังไงดีก็คือบางทีเราคิดว่าสิ่งนี้จริงมันอาจจะไม่จริงก็ได้ครับความคิดของคนเรามันเปลี่ยนไปตามบริบทตามสภาพแวดล้อมครับเราเคยบอกว่าฉันจะรักเธอตลอดไปความรักอาจจะไม่มีจริงแต่บางคนบอกว่ามีจริงมันเป็นนามธรรมครับสุดท้ายแล้วมันก็คือนำมาสู่การเขาเรียกว่าการถกเถียงการวิจารณ์คือไม่หยุดนิ่งครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะไม่หยุดนิ่งอันนี้คือนำไปเทียบเคียงกันกับเรื่องของจริงไม่จริงทางศาสนาด้วยและเด็กก็จะเกิดหรือผู้เรียนนะฮะก็จะเกิดการหาข้อมูลใหม่ๆมาครับที่จะมาถกเถียงกันและสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับซิกสอนแบบนี้ครับอิสลามสอนแบบนี้คริสต์สอนแบบนี้พุทธสอนแบบนี้ครับจะทำยังไงให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ครับก็คือเราแบ่งเขาใช่ไหมฮะครับเราก็ฟังผู้สอนนะฟังเราเป็นครูเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะรู้หมดทุกเรื่องครับผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าครูเนี่ยเรียนรู้จากเด็กใช่เรียนรู้จากผู้มาเรียนใช่ครับนะครับผู้มาเรียนเนี่ยคือครูที่ดีของเรานะครับทำไมเราสอนไปผู้เรียนไม่สนใจเราเราก็ต้องกลับมาคิดทบทวนว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งนี่คือเรียนทำให้เราได้เรียนรู้จากปฏิกิริยาของเขาครับเรียนรู้จากเขาบางสิ่งบางอย่างเรื่องเนี้ยเขารู้มากกว่าเราอีกครับอย่างครูสมมติว่าครูเรานับถือคริสต์ครับจะไปสอนพุทธเนี่ยฮะครูนับถืออิสลามจะไปสอนพุทธครับบางทีมันก็เขาเรียกว่ามันไม่มีความรู้ใดที่ว่าจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งเราจะเอาเราเป็นที่ตั้งก็ไม่ได้ต้องเรียนรู้เขาดังนั้นจริงๆก็จะย้อนกลับไปที่คุณสมบัติของทั้งผู้เรียนและผู้สอนอีกเช่นเดียวกันก็คือว่าหนึ่งจะต้องใจกว้างใครใจกว้างเราถ้าหากว่าเปิดกว้างทางความคิดด้วยแล้วก็เปิดกว้างทางจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่มีการปิดกั้นเอาไว้เฉพาะสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมันก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้โดยที่ไม่มีอคติบาดหมางแล้วยิ่งเป็นเรื่องศาสนานี่โอ้อคติมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวจริงๆถ้าจะเรียนรู้เรื่องนี้จะศึกษาเรื่องนี้ต้องใจกว้างมากๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องให้ครูนะฮะให้พัฒนานะครับเรื่องของการวิพากษ์เรื่องของศาสนานะครับศาสนามันจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะศาสนานั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคนได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมเคยได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมครับเพราะคุณเจ้าท่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะศาสนาจะอยู่ได้ก็คือศาสนาเนี่ยจะต้องอยู่แล้วเกื้อกูลกับคนครับถ้าหากว่าศาสนาอยู่แล้วไม่เกื้อกูลคนเนี่ยคนก็จะละทิ้งศาสนาไปในที่สุดซึ่งก็ย้อนกลับมาสู่วิชานี้วิชาสังคมศึกษานะครับคือจะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยบางทีเรื่องของศาสนาทีนี้เมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์จะสักพูดถึงเรื่องของการถกเถียงและการวิพากษ์ว่าหนึ่งในการเรียนรู้อย่างดีก็คือต้องนำเอาสิ่งที่เราไปพยายามหาข้อมูลเนี่ยมาถกเถียงมาวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้มีคำแนะนำอะไรสำหรับการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันที่จะทำให้มันได้องค์ความรู้แทนที่จะเป็นการทะเลาะกันอย่างหนึ่งก็คือเราวิพากษ์ในกรอบของเหตุผลครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีมากๆในการเรียนการสอนก็คืออย่าพูดโดยไม่มีเหตุผลต้องมีเหตุผลรองรับครับหากเราเรียนรู้นะครับในส่วนของสิ่งที่มันอคติมานานครับเราไปเรียนรู้ในส่วนที่มันเป็นข้อดีของศาสนาเขาครับถ้าเราฟังด้วยการถกเถียงนะฮะแต่ว่าใช้อารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้บางทีศาสนาเขาก็เป็นศาสนาที่เขาต้องการพื้นที่ครับขอให้เขาได้มีพื้นที่อยู่ในสังคมไทยเราก็เรียนรู้จากเขาผมว่ามันน่าจะแต่ทุกอย่างคือมีเหตุผลฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือถ้าจะวิพากษ์ครับวิพากษ์เท่านั้นอย่าวิจารณ์ถ้าจะถกเถียงเนี่ยคือถกเถียงด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็พยายามที่จะใจกว้างว่าความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของเพื่อประโยชน์ชนชาติของเชื้อชาติครับบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าประโยชน์ของเขาไม่เห็นเป็นประโยชน์ของเราอันนั้นเอาตัวเราเองเนี่ยไปตัดสินไม่ได้ไม่ได้พุทธเราเป็นที่ตั้งไม่ได้ใช่ครับอย่ายึดติดใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่าเราก็เปิดใจรับศาสนาอื่นด้วยนะครับอันนี้เลยต้องเรียนให้กับคุณครูกศน.ด้วยนะครับว่าถ้าจะถกเถียงถ้าจะวิพากษ์กันอย่าไปถึงขั้นวิจารณ์เพราะพอวิจารณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยว
คนต่างศาสนากันมันเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆเราเรื่องแรกของเราคือเรื่องเนื้อหาจากนั้นเราก็แบ่งหัวข้อต่างๆเพื่อไปเรียนรู้นะครับแล้วนำมาวิพากษ์กันนำมาถกเถียงกันพอได้รู้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็เกิดการยอมรับขึ้นมาทีนี้ยากไหมครับการที่เราจะยอมรับศาสนาอื่นโดยที่ยอมรับคุณงามความดีของศาสนานั้นแต่เราไม่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับครับไม่ยากเราสามารถทำได้ครับหลายคนคนหนึ่งคนสามารถรับถือศาสนาก็มีนะครับครับครับศาสนามันไม่ได้มีแค่คิดอิสลามพุทธหรือพราหมณ์ฮินดูครับแต่เราถูกสอนนะฮะว่ามีแค่นี้ครับมันยังมีศาสนาในโลกนี้เป็นร้อยร้อยศาสนาเยอะมากที่เราไม่รู้จักใช่ครับครับแล้วหากเราเรียนรู้จากศาสนาอื่นอย่างน้อยที่สุดก็คือการยอมรับครับผมว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากครับการยอมรับในสิ่งที่คนอื่นคิดต่างจากเราใช่คนนี้คิดไม่เหมือนเราครับแม้แต่เราก็ยังคิดไม่เหมือนคนอื่นครับดังนั้นก็มันไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกเสมอใช่ครับนี่อันนี้ตรงกับที่พระคุณเจ้าท่านเพิ่งจะสอนผมเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสสนทนากับท่านแล้วท่านบอกว่าเนี่ยข้อคิดต่างๆของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้อย่างอานาปานสติง่ายๆอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเรื่องการหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้ถูกต้องทีนี้ท่านบอกว่าท่านเคยมีโอกาสไปสอนชาวต่างชาติซึ่งเขานับถือศาสนาอื่นอยู่แล้วก็พอสอนเสร็จปุ๊บชาวต่างชาติเกิดความรู้สึกเลื่อมใสแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอย้ายมานับถือพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าอย่าถ้าอยู่ย้ายศาสนาปุ๊บไอจะย้ายประเทศกลับเหมือนกันเพราะว่าการที่มาสอนเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนหันมาซับถือพุทธหมดไม่ใช่แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าข้อดีคุณงามความดีที่คุณจะได้จากการปฏิบัติแบบนี้คืออะไรแล้วเอาไปใช้แต่ไม่ต้องโอนย้ายศาสนาไม่งั้นวุ่นวายนะถ้าทุกคนมาเห็นข้อดีของพุทธย้ายมาพุทธไปเห็นข้อดีของคริสต์ย้ายไปคริสต์โอ้คงวุ่นวายกันน่าดูนะจริงๆผมว่าความเชื่อมันหลากหลายเนาะพี่ใช่ครับเราผมว่าการเรียนรู้ความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นผมขอย้ำอีกทีนึงแล้วกันครับอาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าผมว่ามันสำคัญใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันก็โยงมาถึงที่ว่าถ้าเราเรียนรู้ความหลากหลายเราเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรแล้วเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขครับนี่สำคัญเพราะว่าการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าอยู่ไปตามหน้าที่หรืออยู่ไปเพราะโดนบังคับเนี่ยสักพักเดียวเท่านั้นเองก็ทนไม่ได้นี่ยกไปความรักได้นะครับของคริสเนี่ยใช่ครับใช่ยกไปได้หมดหรือเราสามารถก็คือกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยครับถือว่าสำคัญมากครับวันสำคัญทางศาสนานะครับถือว่าสำคัญมากครับทำไมถึงต้องมีวันสำคัญทำไมถึงนี้ก็คือสุดลึกก็คือการอยู่ร่วมกันนั่นเองครับใช่ครอบครัวใช้ชีวิตด้วยกันวันหยุดก็ไปทำบุญด้วยกันถือว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของครอบครัวสถาบันครอบครัววัดซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจก็จะมีพื้นที่มีบทบาทนะครับในสังคมไทยครับอย่าให้วัดเป็นแค่ที่จอดรถแล้วกันนะครับก็คือให้วัดเป็นที่ที่คนเข้าไปเหมือนว่าพักผ่อนก็ได้นะครับวัดนี่คือพักผ่อนนะผมว่ารู้สึกว่าหากเราบอกว่าพักวัดจะเป็นสิ่งที่มีแต่พุทธลูกแต่บางทีได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงน้ำเสียงระฆังผ่อนคลายนะครับมันเป็นเมดิเทชันนะครับใช่ๆครับผมถ้าอย่างนั้นผมว่าเราได้ข้อมูลที่ครอบคลุมละว่าศาสนาที่สำหรับวิชานี้ของเรานะครับสังคมศึกษาเนี่ยศาสนาเนี่ยการศึกษามันจะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีสามารถทำให้เราเนี่ยมีความเปิดกว้างมีความหลากหลายถ้าเราจะยกตัวอย่างในแต่ละส่วนที่อาจารย์ดิศักดิ์พูดถึงอย่างเช่นในส่วนของการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาเรามีตัวอย่างอะไรที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับทางครูกศน.บ้างครับอย่างง่ายๆเลยก็คือเรื่องของประวัติของผู้ก่อตั้งศาสดาของผู้ก่อตั้งครับดูว่าการก่อกำเนิดศาสนาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรครับบริบทไหนทำให้เกิดครับเนี่ยครับครับแล้วมันส่งผลต่อโลกนี้ยังไงมันจะทำให้มันเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจอะครับครับอย่างทำให้เป็นเรื่องที่แบบเด็กหรือผู้เรียนสนใจครับการก่อกำเนิดศาสนาพราหมณ์ฮินดูการก่อกำเนิดศาสนาพุทธครับการก่อกำเนิดคริสต์การก่ออิสลามครับมันเป็นประวัติศาสตร์และเราเล่าให้เห็นภาพครับเราสอนให้เห็นภาพ
ปิดวิดีโอเปิดคลิปจาก YouTube วิดีโอต่างๆทำให้เกิดการอ๋อเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะครับสำคัญคุณอย่างนี้ผมขออนุญาตแนะนำหนังสือเลยไหมฮะได้เลยครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือของทางวัดญาณเวศกวันครับท่านพระพุทธโฆษาจารย์ท่านปออายุโตครับท่านเขียนเอาไว้ครับปออสุดยอดเลยครับใช่ครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ากาลานุกรมครับคือในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยจะแบ่งครึ่งบนจะเป็นเรื่องของประวัติของพุทธศาสนาว่าเริ่มต้นมายังไงบ้างมีการเดินทางของพุทธศาสนายังไงบ้างแต่ครึ่งล่างเนี่ยคือระยะเวลาเดียวกันกับที่พระพุทธศาสนากำลังเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ของโลกคืออะไรซึ่งอันนี้ตรงกับที่อาจารย์ในศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นี้เลยว่าไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อเราจะได้เรียนรู้แล้วเกิดความเข้าใจแล้วก็ความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดเหตุและผลทำไมพุทธศาสนาถึงเดินทางมาได้ถึงตรงนี้ทำไมมีบางช่วงที่บางที่เขาไม่นับถือบางที่นับถือเพิ่มขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์โลกกำลังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปหาเลยครับกาลานุกรมน่าสนใจมากมันเชื่อมโยงกันได้หมดครับครับคริสต์ก็พูดอิสลามก็พูดครับครับพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับสุดท้ายมันคือมันการเป็นการควบคุมสังคมด้วยไปในตัวควบคุมยังไงครับเราจะบอกว่าที่จริงแล้วบอกว่ากฎหมายเนี่ยครอบคุมทุกคนครับแต่กฎหมายเนี่ยได้เฉพาะกายนะครับแต่จิตใจเราไม่ไปและแนวความคิดก็ไม่ไปด้วยครับคนเราหยุดอะไรก็ได้ห้ามหยุดคิดหากเราบอกว่าอย่าเชื่อนะไม่ได้คนเชื่อครับการที่เราไปยัดเยียดความเป็นอันนั้นอันนี้มันก็นำไปสู่ความล้มเหลวซะมากกว่าเราเปลี่ยนจากการยัดเยียดมาเป็นการยอมรับแล้วก็โน้มน้าวดีกว่าครับแทนที่จะบังคับแล้วก็โน้มน้าวโอ้อย่างนี้ก็เหมือนกับที่ถ้ากฎหมายมันคือภาพบังคับครับแต่ถ้าศาสนานี่คือการโน้มน้าวครับคือศีลธรรมอะฮะน้อมนำทำให้คนมีความเชื่อแล้วก็น้อมนำไปสู่พระธรรมคำสอนหรือคำสอนอื่นที่ไม่ใช่พระธรรมคำสอนเป็นชาติอื่นๆเขาใช้คำว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือน้อมนำให้คนทำความดีนั่นเองครับครับครับอันนั้นคือส่วนของเนื้อหาว่าถ้าเราจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไปเรื่องของศาสดาใช่ไหมครับประวัติครับประวัติทั้งหลายที่น่าสนใจแล้วก็หลักธรรมคำสอนที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงครับอย่างเช่นอิสลามเขาจะพูดถึงหลักปฏิบัติ5เราจะโยงยังไงให้มันเห็นภาพว่าหลักปฏิบัติ5เนี่ยให้คนพูดเข้าใจครับหลักปฏิบัติ5อย่างแรกเขาต้องละหมาดนะละหมาดนี่จะทำยังไงดีเราก็เรียนรู้เราก็สอนให้คนที่เป็นผู้เรียนเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเขาต้องละหมาดเพราะการละหมาดคือสิ่งที่สำคัญมากในการนอบน้อมต่อพระเจ้านี่ครับทำให้ศาสนาอื่นๆเนี่ยมีพื้นที่อยู่ในสังคมไทยใช่เพราะเขาต้องใช้ที่เขาจะต้องมีเวลาที่แน่นอนแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับไปที่เราพูดถึงเรื่องของข้อควรระวังทั้งหลายเลยว่าพอเรารู้พอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยอย่าไปล้ออย่าไปเรียนแล้วตอนที่เขากำลังทำกันอยู่ก็อย่าไปส่งเสียงดังแบบนี้เป็นเรายังไม่ชอบใช่ไหมครับนั่งสมาธิอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบมารบกวนเราอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบว่าอ๋อเราก็เป็นการเปิดใจนั่นเองแล้วการเรียนการสอนเนี่ยผมว่าเราคนที่จะรวมกลุ่มกันนะฮะรวมกลุ่มกันไปหาข้อมูลครับหรือการเขาเรียกว่านำเสนอครับหน้าห้องเรียนเนี่ยครับคือต่างคนต่างไปหาข้อมูลต่างๆมาแล้วมาพรีเซนต์ครับหรือก็บอกว่าเราอย่าสอนอย่างเดียวครับให้เด็กเนี่ยนะฮะหรือผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมครับใครไม่พูดเนี่ยบังคับให้เขาพูดหากไม่บังคับพูดเพื่อเขาไม่กล้าครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เขาจะกล้าพูดได้ผู้เรียนจะกล้าพูดคือครูนะครับจะต้องเข้าถึงหัวจิตหัวใจของเด็กผู้เรียนก่อนครูต้องเข้าใจเขาครับเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยมันสำคัญยังไงครับหรือทำไมเขาต้องเรียนเรื่องนี้ครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับก็คือศักยภาพของเราดึงเสน่ห์ของเขามาความไว้ใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเด็กไว้ใจเราผู้เรียนไว้ใจเราการเรียนการสอนรับรื่นมอบหมายงานที่ให้ทำนะฮะผมเชื่อว่านะครับผู้เรียนทุกคนเนี่ยที่เรียนการศึกษาตามอัธยาศัยหรือตามที่ต่างๆหรือแม้แค่ในระบบหรือนอกระบบก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือเรียนไปแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงในเมื่ออาจารย์ศักดิ์พูดแบบนี้แล้วก็เลยขอคำถามต่อไปเลยนะครับว่าแล้วในเรื่องของเนี่ยครับเรื่องของสังคมศึกษาทางด้านศาสนาเนี่ยถ้าเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ในชีวิตประจำวันเยอะมากเลยครับครับเยอะมากเลยครับเอาขอเป็นตัวอย่างครับใช้อะไรดีครับอย่างน้อยเลยนะฮะอย่างเรื่องของวันสำคัญครับที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นงานวันวิสาขะครับงานวันมาฆะครับอาสาอันนี้คือของพุทธนะฮะคริสต์วันคริสต์มาสคริสต์มาสอันนี้ของคริสต์ครับ
อิสลามทำไมต้องไปฮัจจ์ที่ซาอุดิอาระเบียทำไมต้องทำพิธีฮัจจ์นะฮะหรือจะพูดถึงพราหมณ์ฮินดูนะครับพิธีสังสการพิธีต่างๆประจำบ้านของเขานะครับแล้วมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนไปด้วยกันบูรณาการอีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่พูดถึงมานะครับมีเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปเกี่ยวข้องหมดมีเรื่องเกษตรไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องการเดินทางสำคัญในพุทธมณฑลนครปฐมไงฮะครับเซ็นเตอร์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับนำมาสู่ซึ่งของเศรษฐกิจรายได้การท่องเที่ยวใช่ครับซื้อดอกไม้ดอกไม้ก็ไปเข้าการเกษตรแล้วศาสนาสามารถโยงไปได้หมดเลยฮะโยงไปสอนถึงพวกประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับภูมิศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์ก็ยังได้ภูมิเศรษฐกิจอะไรได้หมดเลยนะครับครับแล้วก็ถ้าอย่างในกรณีที่ต้องเดินทางไปที่อื่นๆเช่นที่บอกศาสนาอื่นจะต้องเดินทางไปแบบนี้นี่ก็ไปเรื่องการเดินทางแน่นอนมีเรื่องเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องด้วยคุณต้องหาเงินไปหรือคนที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาครับจะผ้าที่ต้องใช้ใช่ไหมครับหรือว่าวัสดุอุปกรณ์อันนี้เกี่ยวบูรณาการได้หมดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอีกสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวคำสอนว่าเนื้อหาคำสอนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นตัวอย่างชัดๆที่จะทำให้การเรียนการสอนมีการบูรณาการครับความรักความเมตตาครับทุกศาสนามีความรักความเมตตาครับอย่างน้อยคุณรักในเพื่อนมนุษย์ของคุณครับพุทธบอกอย่าบิดเบียนคนอื่นแค่ตัวเราเองครับคริสต์ก็จะมีจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับครับหรือพราหมณ์ฮินดูก็มีเรื่องของความรักเรื่องของเทพเจ้าที่รักที่จะรักษาโลกครับพระวิษณุเนี่ยซึ่งหากครูเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันมันคือเสน่ห์ครับแล้วทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าเราเรียนรู้ไปแล้วมันใช้ได้จริงอย่างนั้นคือเขาเข้าใจในสิ่งที่มันหลากหลายในสังคมนี้ครับวิชาสังคมมันคือวิชาที่มันศึกษาความหลากหลายครับแต่เรานำความหลากหลายเหล่านั้นน่ะมาเป็นกลุ่มก้อนครับแล้วนำไปสู่การถกเถียงในกลุ่มก้อนนี้แหละครับแล้วนำมาสู่การเกิดความรู้ใหม่อีกครับแล้วความรู้ใหม่เราก็เรียนรู้ต่อครับแล้วก็เปิดความคิดจากเด็กหรือจากผู้เรียนครับสร้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็คือวนอย่างเงี้ยฮะมีไม่ใช่แค่วนลูปย้อนกลับมาแต่เป็นการวนที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเหมือนวงปีต้นไม้ใช่ครับคือมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็วงกลางวงแรกสุดก็ยังคงมีความสำคัญอยู่เพราะว่านั่นคือแกนหลักนั่นคือตัวองค์ความรู้คือตัวคำสอนนั่นเองแต่ว่าการกระจายออกไปก็คือทำให้เกิดการบูรณาการทั้งเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การอยู่ร่วมกันด้วยนะครับโอ้จริงๆถ้าหากว่าเราพูดแต่แค่หัวข้ออย่างเดียวแล้วบอกว่าเป็นสังคมศึกษาเป็นศาสนาคนอาจจะคิดว่า1อาจจะน่าเบื่อรหรือ2ไกลตัวแล้วก็3ที่แน่ๆเลยคือไม่รู้ว่าเรียนรู้ไปแล้วมันทำอะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรแต่ตอนนี้จุดนี้แหละฮะอดิศักดิ์พูดให้เราฟังชัดเจนมากอย่างนึงที่จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนแขนงไหนของวิชาสังคมศึกษาก็ตามล้วนแล้วแต่มีผลย้อนกลับมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับอันนี้น่าจะเป็นแกนหลักเลยไหมครับของการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาผมว่าทุกวิชาเลยล่ะครับทุกวิชาเลยครับครับการเรียนรู้นะครับหากเราเรียนรู้แล้วมีความสุขครับผมว่าไม่ประสบความสำเร็จทำไมเด็กถึงไม่ชอบคณิตศาสตร์ทำไมเด็กถึงไม่ชอบวิทยาศาสตร์ครับผมว่าอย่างน้อยก็คือเราต้องทำให้เขามีความสุขครับอย่างน้อยก็คือให้เขามีบทบาทครับในชั้นเรียนหรือในห้องเรียนครับครูที่สามารถที่จะเชื่อมโยงครูที่เก่งนะฮะเราจะบอกว่าครูที่เก่งผมว่าครูทุกคนมีศักยภาพครับแต่สิ่งที่เรามีไม่เหมือนกันก็คือเสน่ห์ครูดึงเอาเสน่ห์ตรงนั้นมาครับแล้วเปิดความคิดของครูครับดึงความรู้นะฮะที่มีจากผู้เรียนครับนำมาสู่การสร้างความรู้ใหม่ครับครับครับทีนี้ถ้าในส่วนของเรื่องการแนะนำการแบ่งปันประสบการณ์ของการเรียนการสอนกับทางครูกศน.นะครับก็อยากจะให้อาจารย์อดิศักดิ์ช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาจะเอาสื่ออะไรมาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้างครับอย่างแรกก็คือภาพครับภาพเป็นสิ่งที่สำคัญครับเราเห็นภาพว่าทุกแต่เราจะเป็นภาพแบบเช่นภาพสงครามก็ได้นะครับแต่คนจะนึกถึงภาพแค่พระพุทธเจ้าครับพระศิวะพระเยซูอย่างเงี้ยครับแต่เราเอาภาพที่มันเป็นเรื่องของสงครามยกให้ฟังเช่นสงครามภาพของความสูญเสียครับ
เราเรียนรู้อะไรจากสงครามครั้งนี้แล้วโยงเข้าสู่ศาสนาเรียนรู้ว่าเราไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเรื่องความรุนแรงทำให้เป็นแบบนี้ครับครับเปิดอาจจะเปิดภาพจาก YouTube หรือคลิปจาก YouTube ครับคลิปสั้นๆก็ได้ครับครับให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามซึ่งมันก็คือการแข่งแย่งครับคือความโลภครับแล้วก็ความรุนแรงครับครับการเบียดเบียนครับนี่ก็ดึงเข้าสู่ศาสนาเช่นกันได้ครับโอ้แล้วก็มาใช้จุดสำคัญของศาสนาเนี่ยฮะครับโยงเข้ามาพูดกันครับพุทธอยู่ด้วยกันอย่างสันติครับคริสต์อยู่กันอย่างสันติครับอิสลามอยู่กันอย่างสันติแต่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ก็คือเราต้องยอมรับความแตกต่างทั้งหมดครับทีนี้อันนี้คือภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวครับผมขออีกสักตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นตัวอย่างเป็นภาพแห่งความรุนแรงเนี่ยแล้วก็คือเป็นภาพลบเพื่อให้รู้ว่าถ้าไม่อยากได้ภาพลบเนี่ย คุณจะต้องทำยังไงใช่แล้วมันมีภาพบวกอะไรบ้างที่มันจะเอามาใช้เป็นสื่อครับเห็นได้ชัดมากเลยครับเช่นภาพของการจับมือกันนะฮะของคนไทยต่างชาติต่างศาสนาใช่ครับอยู่ด้วยกันหรือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างไม่เบียดเบียนนะครับไปด้วยกันได้ผมว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆของสังคมนี้ครับครับครับก็นั้นคือในส่วนของสื่อที่จะมาใช้เพื่อเรื่องของการเรียนการสอนทีนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของข้อห้ามข้อควรระวังมีอะไรที่อาจารย์อยากจะแนะนำบ้างครับที่อันนี้ไม่ใช่ข้อห้ามของศาสนานะครับแต่เป็นข้อห้ามข้อควรระวังในการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาครับผมคิดง่ายเลยคืออย่าดูถูกคนอื่นอย่าดูถูกคนอื่นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับทุกคนที่เป็นมนุษย์ล้วนมีคุณค่าครับของตัวเขาเองครับคนที่บอกว่าศาสนาเนี่ยไม่มีเหตุผลหรืออาจจะพูดถึงคนนับถือผีไม่มีเหตุผลครับอย่าดูถูกเราเรียนรู้จากเขาว่าเขาทำไมต้องนับถือถึงสิ่งนี้ครับแล้วเราก็นำมาเกิดการสามารถสร้างความรู้อะครับครับให้กับผู้เรียนครับทำให้เขาแบบรู้สึกว่าไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางใช่ซึ่งศาสนาพุทธบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางครับเราอย่ายึดหลักในอัตตาครับเราต้องปล่อยวางเราต้องไม่ยึดติดสิ่งใดครับซึ่งหากเราสามารถเชื่อมตรงนี้ได้อะครับมันจะนำไปสู่สิ่งที่สังคมไทยต้องการมากๆก็คือการอยู่ร่วมกันครับอย่าตัดสินคนอื่นใช่จริงๆถ้าในเรื่องของคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างจะครบทีเดียวอย่าตัดสินคนอื่นอย่าไปตัดสินคนอื่นเขาแล้วก็อย่าพยายามเอาตัวเป็นใหญ่นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นด้วยแล้วก็พยายามเข้าใจผู้อื่นให้มากๆเอาไว้อันนี้แทบจะครบถ้วนของวิชาสังคมศึกษากันอยู่แล้วทีเดียวนี่เป็นข้อควรระวังข้อใหญ่ทีเดียวมีข้อย่อยๆอะไรไหมครับที่นอกเหนือไปจากการอย่าไปตัดสินคนอื่นเขาแล้วก็อย่าไปดูถูกคนอื่นเขานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาจะเรียนจะสอนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่พอคนไปดูในข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยเจออะไรที่ไม่คุ้นไม่ชินเนี่ยมันเกิดอาการปฏิเสธขึ้นมาก่อนล่วงหน้าเลยมันมีอะไรที่น่าที่จะเป็นหลักยึดคิดเอาไว้บ้างไหมครับในเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับในเรื่องที่เราจะไปเรียนไปสอนเนี่ยข้อควรระวังข้อห้ามเนี่ยครับนอกจากที่จะไม่ดูถูกใช่ไหมครับใช่ครับสองก็คือคิดว่าสำคัญมากก็คืออย่าที่จะบอกว่าเราดีที่สุดอย่าเปรียบเทียบครับอย่าเปรียบเทียบครับเราดีที่สุดครับคำว่าดีที่สุดมันอยู่ที่คนแต่ละคนเป็นเรื่องของบุคคลนะฮะครับบางคนบอกว่าสิ่งนี้ดีที่สุดครับคนที่บอกอย่างหนึ่งอย่างครับซึ่งหากเรามันก็โยงที่เดิมครับก็คืออย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนั่นเองครับเพราะว่าอย่างในกรณีอย่าตัดสินเนี่ยคืออย่าเอาความคุ้นชินครับอย่าเปรียบเทียบเนี่ยคืออย่าเห็นแก่ประโยชน์ครับของเปิดใจให้กว้างนะครับเปิดใจให้กว้างถ้าเราจะได้ไม่เป็นไม่เครียดด้วยครับทำให้เราเหมือนก็ไม่ยึดติดนี่ไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจสังคมนะครับเราสนใจสังคมนะครับแต่เราไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งครับเราพยายามที่จะเปิดความคิดของเราให้มีความหลากหลายครับแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะหยิบเอาความรู้ตรงนั้นหรือความหลากหลายตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ครับครับซึ่งพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับการเรียนการสอนแล้วพอเราไม่ยึดติดเราเปิดกว้างเราก็ไปยึดเอาประโยชน์ยึดเอาเรื่องดีๆต่างๆมานี่ไม่ใช่เพียงแค่มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนเท่านั้นแต่มีประโยชน์ส่วนตัวในชีวิตของเราด้วยโดยประจำวันครับทีนี้พอเราโยงมาถึงเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเรื่องการเรียนศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาของตัวเองหรือศาสนาของคนอื่นมีประโยชน์อะไรในชีวิตและมีประโยชน์อะไรกับเป้าหมายในการดำเนินชีวิตบ้างครับคำถามนี้ชอบมากเลยครับศาสนานะครับจุดมุ่งหมายที่สุดเลยก็คือเราจะบอกว่าเราเป็นคนดีทุกอย่างคือคนดีแต่สิ่งที่ศาสนาจริงๆต้องการก็คือการเปิดใจยอมรับคนอื่นให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราครับคำว่าคนอื่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราคือเรายอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายศาสนาต่างๆครับให้เขาได้มาลดแล่นอยู่ในพื้นที่ความคิดของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเอาความคิดของเราเนี่ยนะครับไปผนวกกับคนของเขาและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันคืออาจารย์อริศักดิ์หมายความว่าไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องโอ้โหพอเรียนรู้ศาสนาแล้วทุกคนต้องมาอยู่รวมบ้านเดียวกันในบ้านหลังนี้ต้องมีคนครบทุกศาสนาไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าเขาปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้ว่านั่นคือข้อปฏิบัติทางศาสนาของเขาเราก็จะไม่ไปดูถูกเราก็จะไม่ไปเปรียบเทียบแล้วเราก็จะไม่ไปขีดขวางเขาด้วยเพราะว่าการที่เราไม่ทำแบบนั้นกับเขาพอเราทำในส่วนของศาสนาเราเขาก็จะไม่ดูถูกเราเหมือนกันเขาก็จะไม่มาเปรียบเทียบเราเหมือนกันแล้วเขาก็จะไม่ขีดขวางเราเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจริงๆนะครับนี่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วซึ่งการสอนผมว่าคิดว่าการสอนศาสนาเนี่ยครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่าเราจะต้องมีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้หาข้อมูลมานะครับและนำมาสู่การถกเถียง ครูผู้สอนเต็มเนื้อหาไว้ส่วนหนึ่งนะครับผู้เรียนนะครับไปหาข้อมูลมาแล้วมานำมาสู่การเรียกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดนะครับเกิดการนำมาสู่การตั้งคำถามเมื่อตั้งคำถามปุ๊บเขาเกิดการอยากเรียนรู้อีกเขาก็จะไปหาข้อมูลมามันก็จะเป็นการขวนขวายอะครับความรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องการมากก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนอาจารย์ที่สั่งบอกเสมอๆว่าต้องใจกว้างแล้วก็ต้องพยายามที่จะยอมรับเรื่องความหลากหลายแต่ทีนี้ผมเชื่อว่าพอเป็นเรื่องของความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยพอจะบูรณาการเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่าสมมติเราเอาไปบูรณาการกับเรื่องของวิทยาศาสตร์บางอย่างของศาสนามันอาจจะไม่ที่เป็นศาสนาอื่นด้วยอ่ะมันอาจจะบูรณาการกันยากซะหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ไม่ทราบว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างกับการไปบูรณาการการบูรณาการก็คือจะต้องระวังก็คือความคิดความคิดนี่แหละสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะที่ผมบอกว่าดีที่สุดหรือความคิดว่าสิ่งนี้มันถูกต้องนะครับอยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันมากกว่าครับครับแล้วก็ข้อควรระวังมากๆก็คือการดูถูกนั่นแหละครับอย่าดูถูกครับครับแล้วจริงๆพอพูดถึงเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งเรื่องความเชื่อเนี่ยมีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวไม่พอมันยังไปมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติการพูดจาอิทธิพลกับแมนเนอร์ทั้งหมดซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูถูกไปตัดสินกันปุ๊บเนี่ยมันทะเลาะกันง่ายมากเลยแล้วถ้าทะเลาะกันเรื่องศาสนาเราก็เห็นแล้วว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชัดเจนมากเลยว่าความรุนแรงมันเกิดมาจากความขัดแย้งทางด้านศาสนานี่ถึงขั้นล่มสลายกันไปเป็นชาติเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่เรียนรู้ครับมันถึงล่มสลายครับครับหากเราปล่อยทิ้งไว้ครูผู้สอนปล่อยว่าศาสนาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ควรมาเรียนหรือศึกษาล่มสลายแน่นอนครับครับแต่เราต้องการที่จะรักษาให้ศาสนานั้นอยู่ด้วยกันได้ครับเราก็ควรเรียนรู้แลกเปลี่ยนครับหากเราหยุดนิ่งที่จะแลกเปลี่ยนความรู้แน่นอนครับศาสนานั้นล่มสลายแน่นอนที่สุดนี้ครับสำหรับในส่วนของครูกศน.จาริศักดิ์มีอะไรจะแนะนำในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือว่าในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของข้อมูลต่างๆหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางด้านศาสนาทุกๆศาสนาเลยครับใช่เลยครับผมเชื่อว่านะครับคุณครูกศน.นะครับมีความรู้นะครับมากเลยทีเดียวนะครับครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากต้องการเสริมก็คือขอให้ดึงเอาประสบการณ์ในชีวิตของเราครับถ่ายทอดให้กับผู้เรียนครับสิ่งนี้มันมีเสน่ห์มากๆอย่างครูพูดแต่เนื้อหาวิชาการครับแต่ไม่พูดถึงประสบการณ์ในชีวิตครับมันก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า
ไม่อยากจะเรียนบรรยากาศในการเรียนนะครับครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ควรที่จะให้คนอื่นมีส่วนร่วมในห้องครับสร้างบรรยากาศครับอย่าเครียดเกินไปนะครับพยายามเป็นกันเองนะครับเปิดใจคุยกับเขาเพราะจริงๆประสบการณ์บางประสบการณ์ที่ครูผู้สอนคิดว่าโอ๊ยน่าอายเหลือเกินในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไปกลายเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์กับผู้อื่นก็ได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นจากครูผู้สอนเองไม่ตัดสินใจความคิดคนอื่นใช่ครับครูเองก็อาจก็เป็นการเปิดกว้างแล้วนะคนอื่นก็จะได้ไม่มาตัดสินใจครูครับนะครับจริงๆเรื่องของศาสนาที่เราคิดว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวจนหลายคนไม่กล้าแตะเนี่ยจริงๆควรจะต้องแตะอย่างละเอียดควรจะต้องแตะครับถ้าไม่แตะนี่ก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะศาสนาเราเองด้วยต้องแตะศาสนาของคนอื่นเพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนครับลึกซึ้งด้วยครับลึกซึ้งชัดเจนซ้อนด้วยครับใช่ครับเราจะได้ไม่ไปล่วงไปก้าวล้ำเขาเพราะว่าเราเองเราก็ไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงเราใช่เราก็ต้องไม่ไปก้าวล่วงเขาซึ่งนั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาอย่างละเอียดส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาเรานี่เองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับที่อาจารย์อดิศักดิ์จันหลวงนำมาแบ่งปันประสบการณ์นี้กับครูกศน.ทุกๆ ท่านนะครับพบกับรายการพัฒนาครูกศน.กันได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนจะเป็นในรายวิชาอะไรและมีรายละเอียดอะไรที่จะมาช่วยกันพัฒนาช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ต้องติดตามครับวันนี้ผมโกมุตคงเทศลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับรับสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มเติมความรู้สัญจรฟรีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ติวเข้มติวดีติวฟรีโดยติวเตอร์ชั้นนำของเมืองไทยส่งตรงไปถึงโรงเรียนกติกาง่ายๆนะครับเพียงกดไลค์ใน Facebook Page ติวเข้มเติมความรู้เขียนความต้องการถ่ายภาพห้องประชุมระบุจำนวนนักเรียนติวเตอร์ที่ท่านชื่นชอบโอกาสดีๆมาถึงแล้วอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆเลยนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันนะครับ